ไปรถเมล์จะบ่จอดรับส่งผู้โดยสารกลางทางจะจอดตามป้ายรถเมล์เท่านั้นท่านผู้ชมอยู่ประเทศเฮาหลายปีมานี้ทางภาครัฐและต่างประเทศโดยเฉพาะแม่รัฐบาลญี่ปุ่นแม้ได้ให้การช่วยเหลือสร้างบ่อนั่งรอท่ารถเมล์โดยสารจุดนั้นๆสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบ่อรอท่าขึ้นและลงรถเมล์โดยสารแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นบ่อนหลบแดดหลบฝนหลายกว่าแนวใดก็ตามถือว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นหลายเพราะทางนครหลวงเวียงจันทน์ประกาศจะให้บรรดารถเมล์โดยสารปฏิบัติการจอดตามป้ายจุดที่กำหนดให้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2023เป็นต้นไปในเบื้องต้นแมนจะให้รถเมล์ในเบื้องต้นแมนจะให้รถเมล์สาย29ตลาดเซาดงโดเป็นสายทางเริ่มแรกแฮกหมานก่อนหลังจากนั้นจึงขยายไปเส้นทางอื่นๆตามข้อมูลจากทางรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์เริ่มแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปให้ผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเมล์รอถ่ายอยู่จุดตามป้ายจอดรถเมล์สำหรับสาย29ดงโดได้เลยพร้อมเดียวกันนี้ยังเน้นอีกว่ารถจะบ่จอดรับส่งผู้โดยสารกลางทางแบบที่เห็นผ่านมาอีกต่อไปการขึ้นลงรถตามป้ายเป็นการสร้างนิสัยให้เป็นระเบียบและมีความอดทนจากบนเฮียนหลายประเทศที่มีระบบการขนส่งที่ดีผู้ที่มีจุดประสงค์จะใช้บริษัทรถเมล์สาธารณะต้องได้ย่างไปหาป้ายจอดรถเท่านั้นบ่ว่าป้ายจะอยู่ไกลจากแมตก็ตามและเวลาลงก็ต้องลงตามป้ายจึงไปต่อในจุดหมายที่อยากไปหวังว่าจะเห็นการขนส่งแบบนั้นในบ้านเฮาไวๆนี้และจะเป็นยังไงสำหรับเสียงตอบรับแมนท่าติดตามได้เลยหลังจากเริ่มปฏิบัติสนับสนุนโดยโฮงแฮมโซกพันคำหลวงพระบ่าสิ้นดาดโตมูโตมู BBQ